ัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับ Behind the Scene กันอีกเช่นเคยวันนี้มาต่อกันกับเบื้องหลังของรายการ The Sixth Sense คนเห็นผี EP ที่111 EP นี้เฮียขออนุญาตเปิดด้วยการกินกันก่อนเลยครับมีคนบอกผมว่าอันนี้คือข้าวมันเป็ดข้าวมันเป็ดแต่ข้าวเนี่ยทำมาจากมันข้าวมันไก่ก็คือเป็นข้าวมันไก่ใช่หน้าเป็ดหน้าเป็ดหรือเป็นข้าวมันเป็ดใช่คืออะไรก็เป็นข้าวมันเป็ดมันคือข้าวมันไก่หน้าเป็ดมันเป็นฟิวชั่นใช้คำนี้ดีกว่าแต่เราควรจะเรียกให้ถูกไงไม่ได้ไม่ได้คำว่าข้าวมันไก่หน้าเป็ดไม่ได้เพราะไม่มีไก่ดิแต่มันใช้มันไก่ในการทำข้าวไงใช่มันไม่ได้เรียกข้าวมันไก่มันเรียกข้าวมันนี่อันดับแรกการทำข้าวเนี่ยมันคือการเอาข้าวไปผสมในระเบิดก็มันไก่มันไก่ไม่ใช่วิธีการทำมันคือไปผสมในนี่อะไรน้ำต้มไก่เออมันก็น้ำต้มไก่มันก็เป็นมันไก่มันไม่ใช่มันไม่มันเรียกมันไก่ไม่ได้ดิมันไม่มีเพราะมันไม่มีไก่คือพื้นฐานเลยมันใช้น้ำมันจากไก่เด็กเออมันใช้น้ำมันจากไก่อ่ะผมรู้ว่าทุกคนมันก็เรียกเหมือนกันว่าข้าวมันเป็ดใช่แต่จริงๆแล้วมันคือข้าวมันไก่หน้าเป็ดต้มเล้งเป็นไงครับพี่อร่อยค่ะโอเคนี่มาต้มเล้งดีกว่านี่เรามานำเสนอข้าวมันไก่ที่แท้จริงดีกว่านี่ครับข้าวมันไก่ของแท้ต้องหนังล้วนใช่เพราะมันล้วนเลยไม่มีเนื้อเนี่ยข้าวมันไก่ใช้มันไก่เลยแล้วมีเนื้อนิดนึงเวลาสั่งเนี่ยเราก็ต้องสั่งที่เราอยากกินถ้าเราอยากกินหนังเราก็จะสั่งเฉพาะหนังอย่างเดียวข้าวมันไก่หนังล้วนแต่อร่อยนะข้าวมันเป็ดหน้าไก่นะขนมปังที่สำคัญเจ้าของร้านน่ารักเลยอันนี้ดีสุดถ่ายไม่ได้ครับเดี๋ยวกูจะบอกแฟนเขาสาระจากอุ้มอิ๋มวันนี้กับหัวข้อวิธีล้อมสายสินให้ถูกต้องถ้าสมมุติไม่แค่ตึกร้างอ่ะบ้านร้างอย่างเงี้ยถ้าบ้านเรามันไปอยู่ข้างๆบ้านร้างอย่างเงี้ยหรือที่รกร้างหรืออะไรเงี้ยมันจะมีความเป็นไปได้ไหมที่จะโดนอะไรโดดเข้าบ้านมาก็มีความเป็นไปได้สูงมากๆเลยก็ถึงบอกว่าต้องทำบุญบ้านล้อมสายสินไว้เนี่ยจะได้แบบไม่มีอะไรเข้ามาบ้านเราแค่นั้นเองพูดถึงล้อมสายสินวิธีการล้อมสายสินที่ถูกต้องมันควรจะเป็นยังไงล้อมที่รั้วแล้วค่อยล้อมที่บ้านล้อมรั้วก่อนล้อมรั้วนี่คือขอบรั้วเลยต้องสุดขอบอาณาเขตแล้วล้อมบ้านอีกทีต้องจำเป็นไหมว่าต้องกี่รอบล้อมสายสินบ้านไม่รอบเดียวก็ได้สองรอบก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขานิยมวนสามรอบเพราะว่าสายสินมันบางมากกลัวมันขาดถ้าสมมติเอา2ม้วนมาพันใส่กันนะได้ได้หมดแต่อย่าขาดถ้าขาดอ่ะอย่างนั้นดีกว่าเอาใหม่ต่อใหม่หรือถอดรื้อใหม่หมดเอาใหม่เลยรอต้องเส้นเดียวกันยาวๆไม่มันไม่สามารถตัดต่อได้สมมติบ้านแม่งใหญ่มากใส่สินม้วนเดียวม้วนเดียวเอาไม่อยู่อะพันเมตรอ่ะอ๋อมันมีม้วนใหญ่ขายด้วยจะไม่ให้บวมได้ยังไงล่ะสิริพรพูดไปก็กินไปของผอมหรอก6 โล 6 โลและในขณะที่อุ๋มอิ๋มกำลังอธิบายลักษณะของวิญญาณอยู่นั้นก็มีเสียงนี้ดังขึ้นแล้วจะนั่งเล่นอย่างเงี้ยแล้วก็มองดูหลานๆอะไรเงี้ยอันนี้คือทีมงานเหยียบตุ๊กตานะฮะไอ้บ้าเอ้ยความพีคของคุณประกิตยังไม่จบครับไปดูกันต่อมันเป็นวิญญาณผู้หญิงอะนั่งอยู่แล้วมันทำอย่างเงี้ยโอ้ยอย่างเงี้ยเขาน่ากลัวว่ายน้ำเหรอไม่ไม่ผมไม่รู้จะมาว่ายน้ำเลยบนเตียงเขาเล่าไอ้บ้าเอ้ยนี่กูน่ากลัวอยู่นะเนี่ยมึงมาว่ายน้ำนี่ไงเขาถึงบอกรายการผีเราว่ามันตลกไอ้บ้าเอ้ยและนี่ก็เป็นเบื้องหลังทั้งหมดของรายการ The Sixth Sense คนเห็นผียังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยเดี๋ยวพลาดรายการดีๆจากช่องอ้าปากค้างสตูดิโอแล้วจะหาว่าเฮียไม่เตือน